พิธีสละจีวรที่เป็นนิสสกีสละแก่สงฆ์ภิกษุรูปนั้นพึงเข้าไปหาสงฆ์ห่มอุตตราสงฆ์เฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติกำหนดชนิดจีวรเป็นนิสสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่สงฆ์ครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยยติกัมมวาจาว่าท่านผู้เจริญขอสงฆ์จงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสกีเธอสละแก่สงฆ์ถ้าสงพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่คณะภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุหลายรูปห่มอุตตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งกราบเท้าภิกษุผู้แก่พรรษานั่งกระยงประนมมือกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ปวารณาไว้ก่อนกระผมก็ไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติกำหนดชนิดจีวรเป็นนิสสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านทั้งหลายครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้ฉลาดสามารถพึงรับอาบัติพึงคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่าท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้าจีวรผืนนี้ของภิกษุชื่อนี้เป็นนิสสกีเธอสละแก่ท่านทั้งหลายถ้าท่านทั้งหลายพร้อมกันแล้วก็พึงให้จีวรผืนนี้แก่ภิกษุชื่อนี้สละแก่บุคคลภิกษุรูปนั้นพึงก็ไปหาภิกษุรูปหนึ่งห่มอุตตราสงเฉวียงบ่าข้างหนึ่งนั่งกระยงประนมมือกล่าวว่าท่านขอรับจีวรผืนนี้เขาไม่ได้ปรณาไว้ก่อนกระผมเข้าไปหาคฤหัสถ์ผู้ไม่ใช่ญาติกำหนดชนิดจีวรเป็นนิสสกีกระผมสละจีวรผืนนี้แก่ท่านครั้นสละแล้วพึงแสดงอาบัติภิกษุผู้รับสละนั้นพึงรับอาบัติแล้วคืนจีวรที่เธอสละให้ด้วยกล่าวว่ากระผมคืนจีวรผืนนี้ให้แก่ท่าน